ครับเอาละครับก็คิดว่าน่าจะครบ5นาทีแล้วนะครับสำหรับการทำพรีเทสนะครับของทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับของการประชุมในวันนี้นะครับในเซสชันต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพลัดตกหกล้มนะครับภาวะสมองเสื่อมกับภาวะกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรนะครับสองท่านเลยนะครับซึ่งท่านเป็นความมีผู้ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากมายนะครับท่านแรกนะครับท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับท่านจบการศึกษานะครับแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับเกียรตินิยมนะครับจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็อาจารย์นะครับจบวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์และก็เวชศาสตร์ผู้สูงอายุจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประสบการณ์ทำงานของอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์นะครับที่เมสโทเวสนะครับ Medical Center นะครับที่เมืองเฟรมิงแฮมนะครับมณฑลแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเวลา1ปีนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับอาจารย์ก็ได้ไปฝึกอบรมแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุนะครับที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบอสตันแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา2ปีนะครับปัจจุบันนะครับอาจารย์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนะครับสังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านที่2นะครับท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณนะครับวโรดมวิจิตรนะครับท่านจบการศึกษานะครับจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ฝึกอบรมด้านโภชนศาสตร์และก็พันธุศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยทัฟนะครับแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะครับประสบการณ์พิเศษของอาจารย์นะครับอาจารย์จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมนะครับแล้วก็โรคอ้วนลงพุงนะครับแล้วก็ไลปิดเมตาบอลิซึมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอาจารย์ยังมีประสบการณ์พิเศษในเรื่องของนิวทริจีโนมิกด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับอาจารย์เป็นหัวหน้าสาขาวิชาโภชนาวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์นะครับก็ขอทุกท่านนะครับพบกับนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยนะครับสวัสดีนะคะท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเสียงอาจารย์ไหมคะได้ยินครับได้ยินชัดเจนครับอาจารย์ก็ช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการบรรยายนะครับในเรื่องของในเรื่องของภาวะพัดตกหกล้มนะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับขอเรียนเชิญเลยครับได้ยินเสียงชัดเจนครับอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แต่รุ่นมีวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วต้องขอบพระคุณมากเลยที่ให้หนูมาช่วยบรรยายวันนี้ค่ะก็โอเคค่ะอาจารย์พีชนะคะเป็นคุณหมอเวชศาสตร์ผู้สูงอายุค่ะดูแลผู้สูงอายุเป็นหลักนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะทางกรมอนามัยนะคะขอบพระคุณอาจารย์พี่เอกชัยรองท่านรองอธิบดีนะคะขอบพระคุณอาจารย์สายพินที่ให้เกียรติมาเปิดการประชุมวิชาการให้เราขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ช่วยประสานงานนะคะจนกระทั่งเราได้มาเจอกันวันนี้นะคะก็เราเริ่มต้นนะคะจากเรื่องของภาวะหนึ่งซึ่งนำไปสู่การหกล้มในผู้สูงอายุนะคะนั่นก็คือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะซึ่งภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมาคู่กับเรื่องของภาวะเปราะบางนะคะในผู้สูงอายุค่ะก็ขออนุญาตไปเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะก็โดยปกติแล้วนะคะในผู้สูงในมนุษย์เรานะคะก็จะมีเรื่องของมวลกล้ามเนื้อนะคะที่พัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระทั่งโตนะคะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่อายุประมาณ 30-40 ปีก็ถือว่าเป็นเราจะมีมวลกล้ามเนื้อสูงสุดหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัยกลางคนนะคะรวมไปถึงวัย pre-aging นะคะแล้วก็ aging เนี่ยมวลกล้ามเนื้อของเราจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะเสียมวลกล้ามเนื้อไปในประมาณ 8% นะคะในทุกๆ10ปีประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะยิ่งลดลงเร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นในหลายๆคนค่ะก็อาจารย์จะเห็นว่าท่านผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นว่าพออายุเยอะขึ้นนะคะน้ำหนักตัวอาจจะเท่าเดิมหรือใกล้เคียงกับเดิมเนี่ยแต่ดูไม่ค่อยเฟิร์มนะคะถ้าเราพูดภาษาวัยรุ่นคือดูไม่ค่อยเฟิร์มเท่าเดิมนะคะแล้วก็อาจจะดูเหมือนมีไขมันกล้ามเนื้อมีการหย่อนคล้อยของร่างกายของผิวหนังมากขึ้นค่ะซึ่งในการที่ภาวะมวลกล้ามเนื้อที่มันหายไปเนี่ยค่ะจะเห็นว่าถ้าจากสไลด์ที่แล้วเนี่ยจะนำมาสู่กราฟอันนี้นะคะก็คือว่ายิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะมวลกล้ามเนื้อก็จะดรอปลงเยอะแต่ว่าเราสามารถนะที่จะชะลอให้มันเกิดขึ้นน้อยแปลว่าถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะแล้วนะคะแต่เราก็ยังสามารถที่จะเก็บมวลกล้ามเนื้อเอาไว้นะคะหรือให้มันเสื่อมช้านะคะยังดูฟิตแอนด์เฟิร์มที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะโดยการทำอะไรได้บ้างนะคะอันแรกนะคะถ้าเผื่อว่าท่านผู้เข้าร่วมประชุมยังอยู่ในวัยละอ่อนน้อยนะคะวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะก็ยังเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะพัฒนาให้มีมวลกล้ามเนื้อนะคะให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่หลัง40ปีขึ้นไปเกิดการสูญสลายของมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะได้มีเงินออมอยู่เยอะนะคะการสูญสลายก็จะเกิดขึ้นน้อยนะคะขณะเดียวกันนะคะถ้าเผื่อว่าท่านอยู่ในวัยบางคนนะคะไปจนถึงอายุเยอะๆแล้วเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะคงมวลกล้ามเนื้อไว้ได้ซึ่งอันนี้สิ่งสำคัญเลยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเรื่องของอาหารกับโภชนาการเป็นหลักนะคะทีนี้เมื่อเรามาดูนะคะว่ามวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยในแต่ละคนเกิดขึ้นไม่เท่ากันนะคะบางคนเกิดมากนะคะบางคนเกิดน้อยนะคะถามว่าเอ๊ะทำไม75เท่ากันคนนี้นะคะดูไม่ฟิตแอนด์เฟิร์มเท่ากับอีกคนนึงก็จริงๆแล้วมีหลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกนะคะที่เราเห็นจากรูปภาพอันนี้นะคะก็คือในเรื่องของส่วนตัวของแต่ละบุคคลเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์นะคะเรื่องของพันธุกรรมนะคะหลายๆท่านก็จะเห็นว่าถ้าเราดูผู้สูงวัยเนี่ยค่ะถ้าเราเทียบระหว่างคนเอเชียนะคะหรือกับคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันนะคะก็เขาจะมัสเซลเยอะกว่าเราอันนี้เป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะคะแต่ขนาดเดียวกันนะคะก็จะมีอีกอันนึงที่เราป้องกันให้การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อของเรานะคะเกิดขึ้นได้น้อยลงนะคะแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของโภชนาการนะคะเรื่องของโภชนาการค่ะเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะคะรวมไปถึงเรื่องของโรคประจำตัวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานนะคะเรื่องของโรคเรื้อรังหลายๆโรคซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยหลายอันเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้และเพื่อชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อของเราไปนะคะจากรูปนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านอกจากอายุนะคะการเจ็บป่วยกับภาวะโภชนาการเนี่ย3อันนี้เนี่ยนะคะจะส่งผลกับภาพรวมและทำให้เกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยได้เมื่อเราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะคะทีนี้ถามว่ามวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะกับการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุนะคะแน่นอนจากมวลกล้ามเนื้อน้อยคงไม่ได้น้อยที่มัดใดมัดหนึ่งนะคะแต่จะน้อยทั่วๆไปหมดทั้งร่างกายซึ่งการเดินการทรงตัวของเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือแม้กระทั่งการเดินในภาวะปกติเนี่ยเราจะต้องอาศัยกล้ามเนื้อหลักในส่วนแกนกลางของลำตัวกล้ามเนื้อขานะคะกล้ามเนื้อแขนเพื่อช่วยให้การทรงตัวเมื่อมวลกล้ามเนื้อเหล่านี้น้อยลงเนี่ยการทรงตัวก็จะไม่ดีนะคะทำให้เกิดการหกล้มได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านมีมวลกล้ามเนื้อน้อยมากๆเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อว่าท่านก้มหยิบของเนี่ยหลายๆคนก็จะหกล้มหน้าที่มหกล้มไปเพราะว่ากล้ามเนื้อที่จะช่วยในการสวิงตัวกลับมาเพื่อลดการหกล้มเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแรงนะคะนำไปสู่นะคะเมื่อเราเกิดการบาดเจ็บหลังจากการหกล้มแล้วนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าภาวะเปราะบางซึ่งเดี๋ยวอาจารย์พีชจะได้เล่าให้ฟังต่อไปนะคะและทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างเดิมนะคะในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีการทับซ้อนกันนะคะกับภาวะเปราะบาง
นะคะอาจารย์จะเห็นว่าทางซ้ายมือนะคะมวลกล้ามเนื้อน้อยเกิดขึ้นทางขวามือเป็นวงกลมของภาวะเปราะบางเมื่อมวลกล้ามเนื้อน้อยกับภาวะเปราะบางนะคะเข้ามาร่วมอยู่ด้วยกันนะคะก็จะทำให้เกิดการสูญเสียความสามารถนะคะในการเคลื่อนไหวร่างกายความสามารถในการดูแลตัวเองนะคะรวมไปถึงความสามารถแค่การลุกยืนนะคะหยิบจับสิ่งของก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นทั้ง3ภาวะนี้เนี่ยเราจึงพบว่ามันเกิดร่วมกันได้บ่อยค่ะนอกจากนี้นะคะในกรณีที่เราตั้งต้นด้วยมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเจ็บป่วยค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะคะผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านนะคะเคยมีประเด็นว่าไปนอนโรงพยาบาลนะคะแต่เดิมเนี่ยพอจะลุกยืนได้บ้างนะคะไปนอนโรงพยาบาลมา1สัปดาห์นะคะลุกเดินไม่ได้แล้วนะคะอาจจะได้แค่นั่งทรงตัวบนเตียงเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อน้อยจะเกิดขึ้นเร็วมากนะคะเมื่อเราเจ็บป่วยขณะเดียวกันค่ะเมื่อมีมวลกล้ามเนื้อน้อยเราก็พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะแทรกซ้อนจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นอัตราการตายสูงขึ้นมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะอาจารย์จะเห็นว่าโดยปกติแล้วนะคะก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสโตรกนะคะแค่โควิดธรรมดานะคะผู้สูงวัยที่แอดมิดในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยนะคะด้วยโควิดอยู่บนเตียงนะคะอยู่ในห้องแยกเนี่ยเป็นเวลานานหลายวันนะคะกว่าที่เชื้อจะหมดเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงวัยหลายคนนะคะการเดินแย่ลงนะคะการทรงตัวอาจจะแย่ลงรวมไปถึงต้องพึ่งพิงผู้ดูแลมากขึ้นนะคะตามที่ได้กล่าวไปในสไลด์ที่แล้วนะคะสไลด์นี้นะคะก็จะโชว์ให้เห็นว่ายิ่งมวลกล้ามเนื้อนะคะที่เป็นในลูกศรสีน้ำเงินตรงกลางเนี่ยนะคะเสียมากขึ้นเท่าไหร่นะคะโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะก็จะยิ่งมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภูมิคุ้มกันของร่างกายการติดเชื้อนะคะการอ่อนแรงยิ่งถ้าคนไข้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปมากกว่า1ใน3นะคะก็จะทำให้คนไข้นั่งไม่ได้นะคะการหายใจก็ไม่ดีนำไปสู่เรื่องของภาวะปอดอักเสบรวมถึงเกิดแผลกดทับด้วยนะคะในเรื่องของการติดเชื้อกับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะเราพบว่าผู้สูงอายุนะคะที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะมีโอกาสเกิดการติดเชื้อหลังจากการผ่าตัดได้ง่ายนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลเกิดขึ้นได้ง่ายเป็นสาเหตุหนึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือภาวะปอดอักเสบติดเชื้อในผู้สูงอายุและเพิ่มอัตราการตายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะสำลักนะคะปอดอักเสบจากการสำลักตอนนี้ทุกคนก็ทราบแล้วว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะเกิดได้บ่อยนะคะส่งผลเสียอย่างไรกับเรานะคะในฐานะที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุเราก็ต้องมาดูว่าเรามีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะคะการวินิจฉัยเนี่ยแบ่งออกเป็นได้หลายอย่างนะคะอาจารย์สองอย่างแรกที่พี่จะพูดเนี่ยสามารถทำได้ง่ายในเวชปฏิบัติส่วนอย่างที่อย่างสุดท้ายเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น gold standard เนี่ยอันนี้อาจารย์อาจจะต้องมีเครื่องมือพิเศษนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยเกิดได้บ่อยและปัจจุบันผู้สูงวัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนพีทก็จะเล่าให้ฟังถึงการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะด้วยวิธีง่ายๆค่ะอาจารย์อาจจะเคยเห็นที่บีบมือนะคะที่เป็นตัววัดแรงบีบของกล้ามเนื้อมือนะคะอันนี้อาจารย์สามารถทำได้นะคะแล้วก็มันคิ้วไปไหนมาไหนได้อาจารย์สามารถเอาลงไปประเมินนะคะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนของอาจารย์ได้นะคะนอกจากนี้ถ้าอาจารย์ไม่มีเครื่องมือค่ะอาจารย์สามารถวัดได้จากการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อของเรานะคะเช่นการลุกนั่งนะคะการเดินนะคะความเร็วในการเดินและสุดท้ายนะคะถ้าเผื่อว่าอาจารย์มีโอกาสอยู่ในโรงเรียนแพทย์หรือในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเนี่ยอาจารย์สามารถวัดปริมาณมวลกล้ามเนื้อนะคะออกมาได้เป็นตัวเลขเลยนะคะโดยใช้เครื่องมือพิเศษเช่นเด็กซ่าสแกนนะคะเด็กซ่าสแกนก็คืออุปกรณ์ที่คล้ายกันกับการวัดมวลกระดูกในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุนนะคะรวมไปถึงอาจารย์สามารถใช้เครื่อง BIA ได้ด้วยนะคะก็การวินิจฉัยนะคะภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยในปัจจุบันนะคะมีหลาย
สูตรนะคะให้อาจารย์ได้ดูนะคะเรามีตั้งแต่จากของยุโรปนะคะในตอนแรกเนี่ยค่ะที่ทางยุโรปเป็นคนคิดค้นเรื่องของเกณฑ์การวินิจฉัยมวลกล้ามเนื้อน้อยขึ้นมานะคะขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าในของทางยุโรปนะคะก็จะมีการวัดในเรื่องของความเร็วในการเดินนะคะในเรื่องของการวัดมวลกล้ามเนื้อโดยตรงรวมไปถึงวัดแรงบีบมือที่พิษได้กล่าวไปแล้วนะคะทางเอเชียนะคะหลังจากที่ดูเกณฑ์ของในทางยุโรปเราก็บอกว่าอุ้ยคนยุโรปตัวโตกว่าเราตั้งเยอะนะคะขาก็ยาวกว่านะคะทางเอเชียนะคะคนที่คิดนะคะคนที่เป็นต้นตอแล้วก็เป็นตัวหลักนะคะในการคิดเกณฑ์ของคนเอเชียเนี่ยจะเป็น professor Chen นะคะซึ่งในเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของประเทศไทยเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ประเสริฐอสันตชัยนะคะได้เข้าไปเป็นตัวหลักในการพัฒนานะคะไกด์ไลน์ที่สำหรับคนเอเชียนะคะไกด์ไลน์นี้ก็มีในปี2019นะคะอาจารย์จะเห็นว่าการวินิจฉัยนะคะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะของคนเอเชียนะคะเราดูจากอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกค่ะการที่เราจะเจอว่าคนคนนี้มวลกล้ามเนื้อน้อยไหมเนี่ยนอกจากเราจะตระหนักถึงความสำคัญของมันว่ามันเกิดแล้วส่งผลเสียเราสามารถทำอะไรสักอย่างที่จะชะลอเขาได้ให้เกิดน้อยที่สุดนะคะให้เขาแข็งแรงที่สุดเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือตัวเองจะได้เดินได้ดีไปนานๆนะคะไม่เป็นภาระพึ่งพิงของชุมชนหรือของครอบครัวนะคะเราต้องเริ่มต้นจากการค้นหาเคสก่อนนะคะอาจารย์จะเห็นว่าจากรูปนี้นะคะในส่วนของการดูแลนะคะระดับปฐมภูมินะคะเราเริ่มต้นจากการหาเคสก่อนค่ะอาจารย์ซึ่งการหาเคสเนี่ยค่ะเราก็จะมีคำถามนะคะในการไปคัดกรองนะคะเราใช้คำถามที่เราเรียกว่า SARC F นะคะอาจารย์ SARC แล้วก็ F นะคะ SARC F ในปัจจุบันนะคะมีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ valid แล้วนะคะพออาจารย์สกรีนเจอแล้วนะคะอาจารย์ก็ต้องมาพออาจารย์คัดกรองเจอแล้วอาจารย์ต้องมาให้การวินิจฉัยด้วยนะคะซึ่งในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะอย่างที่พีทได้กล่าวไปก็คืออาจารย์สามารถวัดจากแรงบีบของมือก็ได้นะคะหรืออาจารย์จะวัดโดยการทำการลุกนั่งนะคะที่เราเรียกว่า chair stand test ก็ได้นะคะก็คือนั่งเก้าอี้ลุกขึ้นยืนนั่งเก้าอี้แล้วลุกขึ้นยืนเนี่ยนะคะทำซ้ำๆกันนะคะก็ลองดูว่าถ้าทำ5ครั้งมากกว่าหรือเท่ากับ5ครั้งนะคะใช้เวลาเยอะไหมนะคะถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ12นาทีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมากนะคะพออาจารย์ประเมินแล้วอาจารย์เห็นว่าดูโหงเฮงแล้วนะคะลุกนั่งก็ไม่ค่อยดีนะคะแรงบีบมือก็ไม่ค่อยดีน่าจะนะคะน่าจะมีเรื่องของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยอาจารย์ก็เอามานำผู้สูงอายุนะคะมาเทสต่อเพื่อที่จะให้การยืนยันในการวินิจฉัยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพีทก็อาจารย์ทำได้หลายอย่างนะคะ อย่างที่พีทบอกไปแล้วนอกจากเรื่องของการลุกนั่งนะคะก็จะมีเรื่องของการเดินซึ่งอาจารย์สามารถทำได้นะคะในคลินิกแล้วก็พีทไม่ได้ต้องการการเดินที่เยอะขอพื้นที่สักประมาณ3เมตรนะคะจัดเดินกลับไปกลับมานะคะในช่วง6เมตรเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วก็ลองดูว่าเดินได้ในอัตราเร็วเท่าไหร่ค่ะเมื่ออาจารย์ให้การวินิจฉัยแล้วนะคะอย่างที่กล่าวก็คือการวินิจฉัยเนี่ยจะต้องมี2อันนะคะก็คือต้องมีเรื่องของ muscle mass ที่น้อยนะคะบวกกับนะคะความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อหรือมวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ลดลงค่ะสิ่งที่อาจารย์จะขาดก็คือเรื่องของmuscle mass นะคะแต่โดยปกติแล้วนะคะ muscle mass อย่างที่พี่กล่าวไปมันต้องใช้การบีบมือนะคะการสแกนมวลกล้ามเนื้อนะคะซึ่งอันนี้จะค่อนข้างยุ่งยากเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยค่ะในเชิงเวชปฏิบัติทั่วไปค่ะพี่ก็มักจะเลือกเอาไครทีเรียทางด้านซ้ายมือนะคะก็คือเรื่องของ low physical performance เป็นหลักเพื่อที่อาจารย์จะได้ใช้ง่ายในชุมชนนั่นก็คือเรื่องของการเดินนะคะการลุกนั่งเป็นหลักอันนี้ก็เป็นเกณฑ์การวินิจฉัยน
นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะอย่างที่พิทได้กล่าวไปแล้วนะคะเราต้องเริ่มสรุปสไลด์เมื่อกี้เป็นช็อตฟอร์มนะคะเป็นแบบฟอร์มสั้นๆก็คืออันแรกค่ะพยายามหาเคสในชุมชนนะคะด้วยการประเมินด้วยแบบประเมินซักเกฟภาษาไทยนะคะอาจารย์หรือจะดูแล้วล่ะคนนี้ดูแบบตัวเหี่ยวๆนะคะไม่ค่อยเดินนะคะอาจารย์เทสนะคะวัดความสามารถนะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะอาจารย์อาจจะคอนเฟิร์มนะคะด้วยการวัดมวลกล้ามเนื้ออีกทีถ้าอาจารย์มีเครื่องมือถ้าอาจารย์ไม่มีอาจารย์ไม่ต้องกังวลนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าคนไข้เพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้อยู่แล้วที่คนไข้จะมีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะอันนี้คือตัวอย่างซักเอฟเป็นภาษาไทยนะคะอิตเป็นภาษาอังกฤษนะคะพี่ต้องขอประทานโทษด้วยพอดีพี่ยังหาคำถามถ้าเป็นซักเอฟในภาษาไทยยังดึงออกมาแปะในสไลด์ไม่ได้แต่นี่คือตัวอย่างซักเอฟนะคะในภาษาไทยก็จะแปลตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะในการคัดกรองนะคะก็คือไปปกติแล้วนะคะหิ้วของประมาณสัก 4-5 กิโลได้ไหมนะคะ เวลาเดินต้องอาศัยตัวช่วยไหมนะคะลุกขึ้นจากเก้าอี้นะคะยากไหมนะคะแล้วก็ต้องอาศัยตัวช่วยหรือเปล่านะคะจากเก้าอี้ไปเตียงนะคะจากเตียงมาเก้าอี้การขึ้นบันไดเป็นยังไงเคยมีประวัติการพลัดตกหกล้มไหมนะคะอาจารย์ก็จะให้สกอร์ในแต่ละคำถามเป็น0-1-2นะคะซึ่งสกอร์เหล่านี้นะคะใน5ข้อคำถามนี้เนี่ยเมื่ออาจารย์เอามารวมกันถ้าเท่ากับหรือมากกว่า4นะคะก็ถือว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะจากการใช้เครื่องมือนะคะหรือคำแนะนำในเวชปฏิบัติในการคัดกรองต่างๆนะคะเราก็มาดูว่าเราเจ เรื่องเหล่านี้นะคะเยอะไหมนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าจากทั่วโลกนะคะเจอค่อนข้าง เยอะเลยนะคะก็โดยเฉพาะมีทั้งสตัดดี้นะคะที่มาจากในกลุ่มประเทศเอเชียนะคะและกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศนอกเหนือจากทวีปเอเชียนะคะก็จะเห็นว่าเราเจอค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งโดยมากนะคะเราจะเจอโดยเฉลี่ยเนี่ยค่ะประมาณ10%นะคะในประเทศทางแถบเอเชียนะคะขึ้นกับงานวิจัยเลยนะคะอาจารย์แต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10-10 กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆ นะคะบางเปเปอร์บอกว่าผู้ชายเจอเยอะกว่าผู้หญิงนะคะบางเปเปอร์บอกว่าผู้หญิงเจอเยอะกว่านะคะแต่โดยสรุปเนี่ยก็คืออายุยิ่งเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือเป็นฝรั่งนะคะอาจารย์ก็เจอได้ทั้งนั้นนะคะในประเทศไทยนะคะมีการศึกษานะคะที่ทำไว้นะคะในปี2016นะคะโดยทีมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่เป็นทีมรีแฮบนะคะนำโดยท่านอาจารย์วิไลค่ะอุปตนิรัตสายกุลนะคะอาจารย์ทำสตดี้นะคะเราก็พบว่าในคนไทยนะคะก็เจอเยอะนะคะอาจารย์แล้วก็จะเห็นว่ายิ่งอายุเยอะนะคะจากกราฟอาจารย์ก็จะยิ่งเจอเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเรารวม2เพศเนี่ย1-3เลยนะคะอาจารย์งั้นเราเจอได้ค่อนข้างบ่อยทีเดียวนะคะหลังจากที่พี่พูดเรื่องของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านยังจำรูปนี้ได้อยู่นะคะวงกลมทับซ้อนกันนะคะขออนุญาตพาดพิงถึงภาวะเปราะบางอีกอันนึงนะคะภาวะเปราะบางคืออะไรนะคะภาวะเปราะบางคือมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะบวกกับนะคะอาการแสดงอื่นๆในเชิงระบบอื่นๆนะคะที่นอกเหนือไปจากเรื่องของมวลกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะคะภาวะเปราะบางก็เช่นเดียวกันกับมวลกล้ามเนื้อน้อยเจอได้บ่อยนะคะอาจารย์ภาวะเปราะบางจะเห็นว่าหนึ่งในนั้นคือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยจะรวมอย่างอื่นด้วยนะคะเช่นรู้สึกอ่อนล้ามีน้ำหนักตัวลดลงด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะต้องเกิดภาวะพึ่งพิงมากขึ้นเมื่อมีความเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากทางด้านร่างกายจิตใจนะคะสังคมต่างๆก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพียงลำพังเกิดภาวะพึ่งพิงมากขึ้นนะคะในเรื่องของภาวะเปราะบางนะคะมีหลายรูปแบบนะคะในการให้การวินิจฉัยและการคัดกรองพิจารณาขออนุญาตข้ามไปนะคะแต่ว่าจะอันนึงที่จะให้เห็นก็คือว่าเขามีการวินิจฉัยเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะโดยใช้แฮนด์กริปหรือการวัดแรงกดเช่นเดียวกัน
นะคะรวมไปถึงนะคะดูเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะคะว่าผู้สูงวัยแต่ละคนเนี่ยมีกิจวัตรประจำวันมากน้อยแค่ไหนดูเรื่องของเกตสปีดนะคะซึ่งเช่นเดียวกันกับซาร์โคพีเนียหรือมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวลดกับเรื่องของความอ่อนล้ามีหลายเครื่องมือนะคะอาจารย์ในประเทศไทยนะคะท่านอาจารย์วราลักษณ์นะคะศรีนนท์ประเสริฐที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเช่นเดียวกันได้ทำสต๊าดี้ไว้เป็น Thai Frailty Index นะคะอาจารย์ปีพิมพ์เมื่อปี2018นะคะก็เป็นเปเปอร์ที่ถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับการคัดกรองภาวะเปราะบางในคนไทยนะคะสามารถเข้าไปหาได้นะคะแล้วก็เราพบว่านะคะจากงานวิจัยของท่านจอมวราลักษณ์เรื่องของไทยเฟลตี้อินเด็กซ์นะคะเราก็พบว่าถ้าเผื่อว่ามีภาวะเปราะบางมากขึ้นนะคะอาจารย์โอกาสที่คนไข้นะคะจะเสียชีวิตเนี่ยจะมีมากกว่านะคะเท่านึงเลยนะคะของคนที่ไม่มีภาวะเปราะบางนะคะส่วนใหญ่แล้วในเวชปฏิบัตินะคะอาจารย์จะใช้ไทยเฟลตี้อินเด็กซ์ก็ได้แต่อาจจะค่อนข้างยากและเหมาะสำหรับงานวิจัยพี่เชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านที่มีการดูแลผู้สูงอายุนะคะอยู่ในระดับปฐมภูมิมีเปเปอร์เวิร์กต้องทำเยอะอยู่แล้วนะคะถ้าอาจารย์ต้องมากรอกเพอร์ตี้อินเด็กซ์ทั้งหมด 30-40 ตัวนี่อาจารย์จะลำบากนะคะส่วนใหญ่พี่ใช้รูปเลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็น clinical fertility scale นะคะของแคนาดานะคะอาจารย์แต่ว่าที่พี่ชอบคือมันเป็นรูปอาจารย์จะเห็นว่าเป็นรูปลักษณะต่างๆซึ่งอาจารย์สามารถมองผู้สูงอายุแล้วมองเทียบกับรูปได้เลยนะคะว่าเขาอยู่ในภาวะเปราะบางระดับไหนนะคะอาจารย์ทีนี้เมื่อเรามาพูดถึงภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยกับภาวะเปราะบางค่ะอาจารย์พอเราวินิจฉัยได้แล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะที่น่าจะเป็นคีย์ในเรื่องของการป้องกันหรือการฟื้นฟูภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะก็คือเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายค่ะซึ่งการออกกำลังกาย3ด้านนะคะอาจารย์ก็คือเรื่องของแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์แน่นอนแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะเกิดการเผาผลาญพลังงานนะคะฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลอดเลือดแล้วก็สมรรถภาพปอดนะคะแต่อีก2อันที่ขาดไม่ได้นะคะในผู้สูงอายุนะคะก็คือเรื่องของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเช่นการยกน้ำหนักนะคะอาจารย์การฝึกยกขวดน้ำง่ายๆที่บ้านหรือการฝึกยกถุงทรายแล้วก็ฝึกการยืดด้วยนะคะอาจารย์ฝึกแต่มัสเซลอย่างเดียวไม่ได้จะเกิดการบาดเจ็บอาจารย์ต้องฝึกการยืดกล้ามเนื้อด้วยแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากในผู้สูงอายุคือการฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้มนะคะเดี๋ยวพี่อาจารย์พี่ดารุณีวันจะได้ให้เกียรติพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารเพื่อช่วยป้องกันหรือฟื้นฟูภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สำหรับอาจารย์ที่รู้สึกว่าผู้สูงอายุในความดูแลของอาจารย์นะคะตัวแห้งเหี่ยวเลยนะคะกล้ามเนื้อเท่ากับศูนย์เลยนะคะอันนี้เนี่ยถือว่ามีมวลกล้ามเนื้อน้อยขั้นรุนแรงนะคะยังไงอาจจะรบกวนอาจารย์ให้ส่งปรึกษาคุณหมอแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อร่วมกันดูแลและฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุในความดูแลของอาจารย์มีมวลกล้ามเนื้อนะคะที่คงที่นะคะหรืออย่างน้อยก็ไม่ลดลงหรือลดลงช้าที่สุดค่ะอย่างที่พี่กล่าวไปแล้วนะคะการออกกำลังกายกันอย่าลืมเน้น2เรื่องนะคะเรื่องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับฝึกของการทรงตัวนะคะอาจารย์ในเรื่องของ nutrition พี่จะขออนุญาตผ่านไปแต่จะให้เห็นในสไลด์ 2-3 สไลด์ 3-4 สไลด์ต่อจากนี้นะคะอาจารย์ก็คือว่าในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์ทำอันใดอันหนึ่งไม่ได้อาจารย์ทำโภชนาการอย่างเดียวไม่ได้อาจารย์ต้องมีเรื่องของออกกำลังด้วยอาจารย์ต้องมีระบบในเชิงสังคมที่ช่วยซัพพอร์ตเขานะคะเพื่อให้เขาสามารถอยู่ได้นะคะอาจารย์แล้วก็การดูแลที่สำคัญนะคะอาจารย์ก็จะเป็นอย่างที่พี่กล่าวไปแล้วทั้งอาหารทั้งการออกกำลังกายนะคะอาจารย์สุดท้ายนะคะอาจารย์พี่ขออนุญาตพูดถึงสไลด์สุดท้ายค่ะก็คือสไลด์สรุปนะคะวันนี้อาจารย์ได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะซึ่งถือเป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่จะได้พบบ่อยในผู้สูงอายุ
เมื่อมวลกล้ามเนื้อลดลงนะคะอาจารย์ทำให้ความแข็งแรงของร่างกายลดลงสมรรถภาพทางร่างกายลดลงนำไปสู่การทรงตัวนำไปสู่การหกล้มได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงก่อให้เกิดภาวะเปราะบางซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะในบริบทของชุมชนนะคะหรือการดูแลที่บ้านวิธีแก้ไขเนี่ยหลักๆเลยนะคะอาจารย์ก็จะมี3ด้านด้านแรกก็คือเรื่องของอาหารซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้รับฟังในเซสชั่นต่อไปเรื่องของโภชนาการเรื่องของการออกกำลังนะคะอาจารย์สูงวัยแล้วก็ยังต้องออกกำลังนะคะออกกำลังทำให้สุขภาพแข็งแรงดีไม่ว่าจะเป็นออกกำลังแบบแอโรบิกนะคะการออกกำลังกายแบบการเทรนกล้ามเนื้อฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากขึ้นให้มีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและการออกกำลังกายเพื่อฝึกการทรงตัวนะคะแล้วก็อาจารย์อย่าลืมดูแลรักษาโรคประจำตัวนะคะโรคประจำตัวหลายๆอย่างทำให้มวลกล้ามเนื้อเสียไปได้เร็วขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคเรื้อรังต่างๆโรคกระดูกพรุนนะคะอาจารย์แล้วก็สุดท้ายค่ะการดูแลในเชิงสังคมข้อที่3นะคะก็คือว่าในระบบสังคมหรือชุมชนต้องเอื้อที่จะให้ผู้สูงวัยนะคะเข้าถึงโภชนาการที่ดีและเข้าถึงการออกกำลังกายและการดูแลที่ดีการดูแลตัวเองได้ด้วยค่ะพีทขออนุญาตจบสไลด์ของพีทตรงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถัดไปจะเป็นพี่ดารุณีวันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวคำถามพีทจะรอตอบให้หลังจากที่เซสชั่นเช้านะคะครับก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ออนพิชยานะครับศรีวโนภาสนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับในเรื่องของต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะพระตกล้มนะครับคือมวลกล้ามเนื้อน้อยของผู้สูงอายุนะครับซึ่งอาจารย์บอกแล้วนะคะอาจารย์ย้ำแล้วนะครับว่าเรื่องของโภชนาการอย่างเดียวไม่สำคัญไม่สามารถช่วยได้ต้องในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะได้มารู้กันว่าและเรื่องของการกินในเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับจะต้องทำอย่างไรนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันนะครับวรดมวิจิตรนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์เลยครับสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมอะคะชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์เห็นคอมเมนต์อาจารย์ออนพิชยาแล้วรู้สึกเครียดเล็กน้อยโอเคเนาะโอเคค่ะต้องบอกก่อนนิดนึงว่าวันนี้นะคะเราจะพูดกันเป็นเรื่องที่ง่ายๆฟังสบายๆแล้วก็คาดว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ได้นะคะจริงๆหลายๆอันที่จะพูดเนี่ยจะมีคนพูดไปล่วงหน้าละเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สายพินก็พูดไปละนะคะอันนี้ทุกคนก็คงจะมองเห็นว่าการพลัดตกหกล้มจะบ่อยแค่ไหนอย่างไรนะคะในผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอประมาณสัก 18-19% นะคะ60ปีขึ้นไปแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเห็นว่ามันมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะสาเหตุเมื่อกี้อาจารย์สายพินก็บอกไปแล้วนะคะจริงๆมันก็จะมีทั้งปัจจัยภายในนะคะก็คือตัวคนไข้เองโรคประจำตัวที่เป็นยาที่กินตามองไม่เห็นนะคะ การทรงตัวไม่ดีเวียนศีรษะใช่ไหมคะโรคที่เกิดขึ้นกับระบบไหลเวียนโลหิตยกตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงกินยาลดความดันไปโรงพยาบาลตื่นเต้นตกใจความดันสูงเพิ่มยาตลอดกลับมาบ้านความดันตกลุกขึ้นแล้ววูบนะคะอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์หรือว่ายาหลายๆอย่างที่กินแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองที่วันนี้ทุกคนจะให้พูดกันก็คือเรื่องของทุพโภชนาการ malnutrition sarcopenia ที่อาจารย์พีชพูดไปนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วก็ปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือเราจัดการในเรื่องของสภาพแวดล้อมในบ้านนะคะเรื่องของเครื่องแต่งกายบางคนอาจจะใส่เสื้อผ้าหลวมไปเดินสะดุดหกล้มรองเท้าลื่นไปแว่นไม่เหมาะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเสร็จละวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อจริงๆเมื่อสักครู่นี้ท่านรองอธิบดีก็ตามอาจารย์สายพินก็ตามอาจารย์พีชก็ตามทุกคนพูดแล้วโฟกัสที่คำว่าโปรตีนนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นวันนี้หลักๆทุกคนรู้จักโปรตีนอยู่แล้วแหละเราจะมาดูว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะกินแค่ไหนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเลือกโปรตีนยังไงแล้วก็ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมมันคืออะไรนะคะวันนี้โฟกัสแค่นี้เองค่ะแล้วก็ในรายละเอียดเมื่อสักครู่อาจารย์พีชก็พูดไปเยอะแล้วนะคะเรามาดูกันนิดนึงก่อนคำว่าซาโคพีเนียเมื่อสักครู่นี้ที่ทุกคนพูดกันให้มองเห็นภาพเนาะเราทุกคนเหมือนโครงไก่เลยอ่ะเราจะมีกระดูกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใส่กล้ามเนื้อเนาะตอนที่เป็นกล้ามเนื้ออันนี้แหละค่ะคือตัวเรานะคะเสร็จละสิ่งที่เราจะแบก ก็คือไขมัน
นะคะทีนี้ถ้าเราอ้วนเนี่ยเราก็จะมีปัญหาทีนี้ทุกคนก็จะบอกว่าอันนี้ไงเรามีกระดูกเรามีกล้ามเนื้อกระดูกไม่หนักเลยค่ะทุกคนขากระดูกอยู่ที่ประมาณ2กิโลถึงไม่เกิน5กิโลนะคะยิ่งเป็นผู้ใหญ่กระดูกยิ่งเบานะคะกระดูกมันก็คือโครงสร้างอาจจะใหญ่ได้แต่ไม่หนักรับรองได้นะคะทีนี้ในคนอ้วนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะแบกไขมันเยอะขึ้นหลายคนทุกคนจะมองว่าคนที่ผอมคนที่กล้ามเนื้อน้อยอยากจะบอกว่าคนอ้วนเองก็กล้ามเนื้อน้อยได้เหมือนกันนะคะหลายๆที่เราจะเห็นว่าคนอ้วนจะนั่งนิ่งๆนึกออกไหมคะคนอ้วนเวลากล้ามเนื้อน้อยจะแย่กว่าคนผอมอีกเพราะว่ามันเหมือนคนที่เป็นมาสคอตอะค่ะตัวเล็กแต่ว่าต้องแบกของหนักอันเนี้ยบาดเจ็บกล้ามเนื้อเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้อาจารย์ออนพิชยาพูดไปละว่ากล้ามเนื้อลดลงทุกคนค่ะถ้าใครที่อายุเกิน30 40ตอนนี้เราเข้าสู่เอจจิ้งแล้วค่ะกล้ามเนื้อทุกคนจะเริ่มลดลงตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติในที่นี้ทุกๆ10ปีในช่วงต้นจะลดลง 8% ตรงกับที่อาจารย์พีชพูดเลยแล้วถ้าหลัง70ไปเนี่ยจะลดลงเป็น2เท่าคือ 15% เห็นไหมคะเรารีเวิร์สได้ไหมเราทำให้มันกลับมาได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ามันต้องอาศัยการออกกำลังกายอย่างหนักนิดนึงนะคะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์อภิชาพูดถึงโอ้โหเราสามารถจะคงน้ำหนักได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกล้ามเนื้อมันลดลงค่ะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือน้ำหนักที่คงที่ไว้ก็คือส่วนที่เป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะบอกว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยฉันเดินช้าลงฉันลุกนั่งแล้วฉันเมื่อยฉันปวดค่ะกล้ามเนื้อเราไม่มีแรงนะคะมาดูกันนอกจากสิ่งที่อาจจะไม่ได้สูงมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเน้นว่าโอเคในส่วนที่เราจะเอาโปรตีนเป็นหลักเนี่ยจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมนะคะทีนี้เนื้อสัตว์ไข่นมเวลาเราไปสอนหรือเราไปคุยกับเขาเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าอันเนี้ยมันพอแล้วยังอันนี้มันมีโปรตีนเท่าไหร่ง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราจะคุยแล้วตรงกันเนี่ยอันแรกก่อนถ้าสมมุติเราไปซื้อเนื้อสดๆมานะคะแล้วเราจะเอามาทำหมกข้าวถ้าเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อดิบ40กรัมเวลาเราไปต้มไปทอดเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแล้วก็เล็กลงน้ำหนักมันก็จะน้อยลงถูกไหมคะถ้าเกิดทำสุกแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณ30กรัมทำไมเอาตัวเลข30กรัม30กรัมอ่ะเราไม่ได้ชั่งหรอกค่ะแต่เรากะเอาโดยการที่เราใช้ช้อนตักข้าวของเราเนี่ยตักเนื้อขึ้นมา2ช้อน2ช้อนโต๊ะเท่ากับเนื้อสุกนะคะ30กรัมแล้วเนื้อสด30กรัมไอ้เนื้อสุก30กรัมอันนี้ค่ะจะเท่ากับโปรตีนประมาณ7กรัมอันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดเวลาที่เราจะเทียบกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเนื้อสัตว์ไข่ล่ะถ้าไข่เรากินทั้งฟองเลยเป็นไข่ต้มเนาะอันนี้โปรตีนก็จะ7กรัมแต่หลายคนจะห่วงคอเลสเตอรอลถ้าฉันเอาไข่แดงออกถ้าเอาไข่แดงออกก็คือไข่เนี่ยมันก็จะเท่า2ฟองก็คือต้องดับเบิลแทนไข่แดงนึกออกนะคะดังนั้นตอนนี้เราจะคุยกันที่โอเคถ้าเราเอาช้อนตักข้าวตักเนื้อขึ้นมานะคะ2ช้อนโต๊ะจะได้เท่ากับโปรตีน7กรัมอันนี้เดี๋ยวเราจะไปคิดกันว่าถ้าเราอยากจะกินโปรตีนเท่านี้กรัมเนี่ยเราจะใช้เนื้อกี่ช้อนนะคะอันนี้พอนึกภาพออกนะคะเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะจะเท่ากับไข่1ฟองถ้าเอาไข่ขาวอย่างเดียวเท่ากับไข่ขาว4ฟองอันนี้คือรูปที่ให้เห็นด้านข้างนะคะอันนี้นะอันที่2ค่ะมันจะมีวิธีง่ายๆอีกอันนี้เราจะใช้ฝ่ามือตัวเองดูฝ่ามือเห็นฝ่ามือเนาะโอเคเทียบอย่างนี้เลยค่ะทุกคนอาจจะไม่เคยเล่นไพ่แต่ต้องรู้จักกล่องไพ่เนื้อสัตว์ที่มีขนาดความกว้างความยาวความหนาประมาณกล่องไพ่นะคะหรือเท่ากับฝ่ามือที่ไม่เอานิ้วนึกออกไหมคะฝ่ามือนะเอาเฉพาะฝ่ามืออันนี้มันก็คือจะเป็นเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ100กรัมนะคะ100กรัมเวลาที่เราเห็นในตารางเขาจะชอบเขียนเนื้อ100กรัมอะไรเงี้ย100กรัมแค่ไหนหวานนึกภาพไม่ออกอันนี้แหละค่ะประมาณ100กรัมถ้าสมมุติร้อยกรัมที่เป็นเนื้อสัตว์ประมาณฝ่ามือหนึ่งนะคะหรือว่าเท่ากับกล่องไพ่เนี่ยถ้าเราเทียบออกมาแล้วเป็นช้อนโต๊ะอ่ะมันเท่ากับกี่ช้อนมันเท่ากับ6ช้อนถ้า6ช้อนก็คือเนื้อสัตว์เท่าไหร่คะเมื่อกี้กี่กรัมนะ21กรัมอันนี้คือเวลาที่พวกนักกำหนดอาหารเขาเทียบกันอันนี้เราพูดง่ายๆก่อนนะโอเคไหมคะงงไหมยังไม่งงนะแต่ว่าเวลาจะคิดว่าคนไข้หรือว่าคนเราเนี่ยจะกินกี่กรัมมีวิธีคิดง่ายกว่านั้นค่ะอ๋ออันนี้คือโปรตีนในนมขอโทษทีนมเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยค่ะเปิดดูข้างกล่องนะคะว่าข้างกล่องเนี่ยมีโปรตีนกี่กรัมแค่นั้นจบ
เพราะว่าปัจจุบันนี้มันจะมีนมที่มันผสมโปรตีนเพิ่มเป็นนมไฮโปรตีนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเลขอันนี้อาจจะไม่ได้เป๊ะนะคะแต่เราจะให้กะโดยการที่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อนมมาแล้วก็เราเทลงไปในแก้วอย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก200 200ซีซีอย่างเงี้ยโปรตีนจะได้ประมาณ8กรัมอันนี้เท่านี้ก่อนนะโอเคเราจะมาคิดละว่าเราจะกินโปรตีนเท่าไหร่คำนวณโดยทั่วไปต้องบอกงี้นะคะคนทั่วไปกินโปรตีนประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันสมมุติเราหนัก50โลเราก็กินโปรตีนประมาณ1กรัมก็คือ50กรัมอันนี้นะทีนี้ถ้าคนนั้นเป็นผู้สูงอายุแล้วกล้ามเนื้อน้อยเราจะเพิ่มค่ะจะใช้ 1.2 1.2 นะแต่ถ้าคนคนนั้นไม่สบายเจ็บป่วยนะคะแล้วกล้ามเนื้อน้อยด้วยเราอาจจะเพิ่มจนถึง 1.5 ได้นะคะอันนี้คุณหมอเขาจะคิดแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราจะแนะนำเราจะพูดกันอยู่ที่ประมาณ1ประมาณ 1.2 เอาง่ายๆเวลาทุกท่านจะคิดก็คือคิด1เลยค่ะเท่ากับน้ำหนักตัวโอเคไหมคะอาจจะมีคำถามอีกว่าตัวอ้วนตัวผอมเราจะเรียกว่าเป็นน้ำหนักตัวในอุดมคติเอาง่ายๆเนาะส่วนสูงลบร้อยในผู้หญิงส่วนสูงลบร้อยในผู้ชายส่วนสูงลบร้อยห้าในผู้หญิงอันนี้เอาง่ายที่สุดแหละนะคะทีนี้สมมุติตัวเองหนัก50โลเนี้ยนะคะแล้วเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่เราคูณด้วย1เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องการโปรตีนอยู่ที่ประมาณ50กรัมดูตัวเลขในสีช่องที่เป็นสีน้ำเงินนะคะถ้า50กรัมปั๊บแล้วเราต้องการโปรตีน50กรัมเราจะกินเนื้อเท่าไหร่ดีทีนี้เมื่อกี้ต้องไปคำนวณย้อนกลับเนาะโอเค2ช้อนโต๊ะ7กรัมอันนี้ยากไปวิธีง่ายๆตัวเลขที่เราต้องการถ้าเราต้องการโปรตีน50กรัมนะคะเอา10มาหาร10หารนะถ้า10หาร50จะเหลือ5ถูกไหมคะเหลือ5เนี่ยค่ะคำตอบก็คือว่าเราจะกินเนื้อมื้อนึง5ช้อนโต๊ะจบนะคะเราได้ตัวเลขของโปรตีนที่เราต้องการเท่าไหร่หาร10นะคะเรากินอาหาร3มื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละมื้อเราจะกินได้เท่านั้นช้อนโต๊ะเลยอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อยากจะคิดถ้าสมมุติว่าเราจะไปกินส่วนที่เป็นนมเราอาจจะต้องไปหักลบเอานะคะอันนี้นะง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะโอเคทีนี้ถัดมาก็คือถามว่าปัจจัยที่จะมีผลกับการสร้างโปรตีนเนาะโอเคในส่วนของการสร้างโปรตีนเราก็จะได้ยินเยอะแยะเลยเช่นโปรตีนเวโปรตีนเคซีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนักกีฬากินโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะว่าจะเป็นยังไงหลักการเอางี้นะคะสมมุติว่าถ้าใครอันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงแต่ว่าถ้าใครสนใจชนิดของโปรตีนที่ใช้ถ้ามันละลายน้ำได้ดีมันจะสามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ดีพอมันดูดซึมในกระแสเลือดได้ดีปุ๊บในเลือดเราก็จะมีกรดอะมิโนสูงขึ้นเร็วการที่กรดอะมิโนสูงขึ้นเร็วปั๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้มีการสร้างโปรตีนได้เร็วและดีโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้กระตุ้นการสร้างโปรตีนเราจะกินโปรตีนที่มันมีการละลายน้ำได้ดีซึ่งโปรตีนที่ละลายน้ำได้ดีเนี่ยยกตัวอย่างนะคะก็คือเวคือซอยหรือว่าถั่วเหลืองถ้าลองกินนมแล้วเวอยู่ไหนในนมที่เรากินนะคะในนมนะมันก็จะมีเวอยู่แต่เวมันจะมีอยู่ 20% ส่วนใหญ่จะเป็นเคซีนนะคะเคซีนคืออะไรที่เวลานมมันจะเสียหรือเวลาเอางี้เราเอานมมาแล้วเราบีบมะนาวใส่ใครเคยทำบ้างบีบมะนาวใส่แล้วมันจะเป็นก้อนๆนึกออกไหมคะก้อนๆ อันนั้นละค่ะก็คือนมที่เป็นเคซีนนะคะส่วนเวเนี่ยเป็นโปรตีนที่ละลายน้ำได้แต่มันจะมีส่วนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะกินนมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้เป็นเคซีนนะคะการมีเคซีนกระตุ้นการสร้างโปรตีนไม่ค่อยดีมากแต่เคซีนจะช่วยในเรื่องของชะลอการสลายโปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นนักกีฬาแล้วอยากจะใช้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะกินเวหลังจากเล่นกีฬาแล้วเขาจะใช้เคซีนกินก่อนนอนเพื่อจะลดการสลายกล้ามเนื้ออันนี้ยากไปนิดนึงอันที่สองเวลาที่จะให้โปรตีนใครอยากจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปออกกำลังกายแล้วจะกินตอนไหนดีนะคะโดยทั่วไปเขาก็จะกินหลังออกกำลังกายถูกไหมคะเพราะบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยจะได้เอาไปเสริมสร้างส่วนคือต้องเข้าใจงี้ก่อนเวลาเราเรียนเราจะบอกว่าโปรตีนเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนาะพอซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอปั๊บมันจะต้องมีการสึกหรอแล้วมันถึงจะเติมเราจะไม่มีการเติมโปรตีนนะคะกินมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายก็จะสลายไอ้ก็จะเอาไปทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนจะใช้ได้ดีคนไข้จะต้องมีการสึกหรอสิ่งที่เราทำเราไปกระตุ้นก็คือเราไปเล่นเวทเราไปออกกำลังกายพอเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อเราบาดเจ็บเรากินโปรตีนเข้าไปมันก็จะไปเสริมนะคะแล้วถ้าเรากระตุ้นบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้น
กล้ามเนื้อเราก็จะโตขึ้นเหมือนพวกที่ไปเล่นกล้ามนะคะเวลาที่จะให้โปรตีนหลังออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะก็อยู่ในช่วงประมาณหลังกินหลังเล่นทันทีภายในครึ่งชั่วโมงจนถึง3ชั่วโมงอันนี้คือพวกที่ออกกำลังกายจะใช้ประมาณนั้นอันที่3กินทีเดียว80กรัม60กรัม50กรัมเลยไหมไม่ค่ะร่างกายเรามีข้อจำกัดก็คือว่าปริมาณโปรตีนที่มากกว่านี้มันก็จะไม่สร้างกล้ามละในเด็กนะคะหรือว่าในระดับในคนหนุ่มสาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 กรัมเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่า 20-30 กรัมส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ช่วยอะไรละถ้าสังเกตเวลาเราไปซื้อนมที่มันเป็นไฮโปรตีนแล้วไปเปิดดูข้างฉลากหรือวันนี้นะเดินไปในเซเว่นหรือไปในห้างอะไรก็ได้แล้วไปดูนมที่เป็นนมไฮโปรตีนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฮโปรตีน1ขวดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 20-30 กรัมนะคะปริมาณที่กินควรจะประมาณเท่านี้นะคะเราจะแบ่งกินให้มันเป็นหลายมื้อได้แต่เราจะไม่กินครั้งหนึ่งเยอะเกินไปเพราะว่าร่างกายจะเอาไปใช้ไม่หมดนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกนิดหน่อยค่ะ 30-40 กรัมเพราะฉะนั้น30นี่เป็นตัวเลขที่จำง่ายๆเนาะจะใช้ประมาณนี้อันสุดท้ายค่ะจะมีคนมาเสนอขายเราอยู่เยอะๆเลยบอกว่าเอโปรตีนที่จะเอาไปกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะขายเวใช่ไหมคะเหตุผลเพราะว่าเวลาที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปเนี่ยกรดอะมิโนที่จะเอาไปเป็นตัวกระตุ้นให้มีการสร้างโปรตีนชื่อว่าลิวซีนค่ะลิวซีนจะเปลี่ยนเป็น HMB แล้วก็ไปกระตุ้นให้มีการสร้างโปรตีนแล้วก็ลดการสลายโปรตีนนะคะซึ่งลิวซีนมีมากในไหนเอาง่ายๆเลยโปรตีนที่เป็นโปรตีนครบถ้วนจะมีลิวซีนทุกอันนะคะลิวซีนมีมากอยู่ในพวกเนื้อสัตว์ไข่นมได้นะคะแล้วในลิวซีนที่มากเนี่ยล่ะค่ะมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดอาหารอันนั้นละลายน้ำได้ดีโปรตีนละลายน้ำได้เร็วแล้วมีลิวซีนเยอะมันก็จะเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นให้มีการสร้างโปรตีนได้ดีนั่นคือเหตุผลที่ทำไมพวกนักกีฬาหรือคนที่อยากจะเล่นกล้ามเขาถึงเลือกใช้เวนะคะมีแค่นี้นะคะโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของปัจจัยที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามนะคะเรามาดูกันต่อนิดนึง อันนี้นำเสนอค่ะทำแอปกับ Resident นะคะชื่อแอปอันนี้นะคะถ้าใครอยากจะดูว่าในอาหารทางการแพทย์นะคะคือบางทีเราก็จะมีอาหารทางการแพทย์เวลาที่คนไข้เราทานไม่ได้อาหารทางการแพทย์มีหลายยี่ห้อมากเลยแล้วเราก็จำไม่ได้ว่าแต่ละอันนี้มีโปรตีนเท่าไหร่นะคะแอปอันนี้จะมีรายละเอียดของอาหารทางการแพทย์ทุกยี่ห้อเลยอะค่ะแล้วก็สามารถจะกดเข้าไปดูได้ให้เครื่องมันคำนวณได้ว่าต้องการแคลอรี่ต้องการโปรตีนเท่าไหร่นะคะอันนี้เสนอขายของเล่นๆนะคะเผื่อถ้าใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดดูนะคะทั้ง iOS แล้วก็ทั้ง Android ได้นะคะชื่อนี้เลยค่ะ Nutri Calculator Free ค่ะโอเคมันจะบอกรายละเอียดของอาหารทางการแพทย์เนาะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใช้นะคะอันนี้ขอผ่านไปนะคะแล้วก็สุดท้ายที่เราจะคุยกันก่อนที่จะไปเรื่องของสมองเสื่อมอันนี้ผ่านก่อนโทษทีค่ะออกกำลังกายนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะพอเราบอกว่าเอ๊ะเรากินโปรตีนเยอะถ้าซื้อเวมากินโปรตีนแล้วนอนนิ่งๆกล้ามเนื้อไม่เกิดนะคะกล้ามเนื้อไม่เกิดนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนที่บอกค่ะเรากินเยอะเกินไปร่างกายเราก็จะเอาทิ้งที่ไตเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องไตเราจะไม่โหลดโปรตีนเยอะจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้ไตเราทำงานหนักนะคะเราก็จะมีการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างหรือกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อเราเรียกว่าเป็น resistance ในที่นี้ก็คือเหมือนเราเล่นเวทเรายกของนะคะหรือว่าเราใช้ยางยืดนึกออกนะคะอันเนี้ยจะเป็นเรื่องของ resistance นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกของstrengthening exercise ที่ให้ดูนะคะเมื่อกี้อาจารย์ออมพิชยาก็พูดไปแล้ว strengthening exercise ถ้าจะทำนะคะอาทิตย์นึงประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ส่วนที่จะเป็น aerobic เนี่ยเราก็จะให้ทำอยู่ที่ประมาณสัก150นาทีต่อสัปดาห์โดยที่150นาทีต่อสัปดาห์เนี้ยเราทำห้ามหยุดออกกำลังกายติดต่อกันเกิน2วันเอางี้แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำเกือบทุกวันนะคะเวลาที่เราจะดูว่าเราไปออกกำลังแล้วมันมากเกินไปน้อยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหลายคนถ้าใช้พวกสมาร์ทวอชที่จะใช้ไอ้นาฬิกาก็จะบอกได้ว่าต้องการฮาร์ทเรทเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้มีทุกคนผู้สูงอายุก็ไม่ได้รู้เรื่องว่าจะใช้ยังไงเราจะใช้ Talk Test ค่ะ Talk Test ก็คือว่าเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วเราดูว่าเราจะพูดได้ไหมถ้าเรายังร้องเพลงได้สบายมากอันนี้คือถือว่าเป็นโซน1เลยค่ะแต่ถ้าโซน2เนี่ยเราพูดได้แต่อาจจะร้องเพลงไม่ไหวเนาะ
โซน3เนี่ยพูดได้แล้วแต่มันจะเริ่มเป็นคำๆแบบเริ่มไม่ค่อยโอเคละนะคะร้องเพลงไม่ไหวละโซน4นี่เริ่มหอบแล้วค่ะพูดเริ่มแบบเป็นคำๆละจะเริ่มแบบว่าต่อเนื่องไม่ได้ละนะคะโซน5นี่คือแย่สุดนะคะก็คือแบบเหนื่อยมากๆโดยทั่วไปในผู้สูงอายุเราต้องการแค่ประมาณโซน2โซน3นะคะถ้าฟิตหน่อยเราให้ได้ถึงโซน4โซน2โซน3เนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยให้ดีเนี่ยอาจจะใช้เวลานานขึ้นนะคะพวกนี้จะช่วยทำให้การเผาผลาญในส่วนของไขมันดีขึ้นนะคะโอเคอันนี้คือข้อสรุปนะคะเวลาที่เราจะทำในเรื่องของการที่จะเมนเทนเรื่องของ healthy muscle นะคะในผู้สูงอายุจะต้องมีโปรตีนที่เพียงพอเมื่อสักครู่บอกไปละนะคะอย่างน้อย 1.2 นะแต่ถ้าคนไข้ไม่สบายเจ็บป่วยหรือว่ามีภาวะกล้ามเนื้อน้อยผู้โภชนาการขออัพได้จนถึง 1.5 เลยนะคะโปรตีนเลือกเป็นโปรตีนที่ต้องเพียงพอเนาะมากเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายต้องออกกำลังกายทุกส่วนเหมือนที่อาจารย์ออมพิชยาพูดเมื่อสักครู่นะคะในส่วนที่จะกระตุ้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อคือ resistance หรือว่า weight นะคะการทำแอโรบิกจะช่วยเบิร์นช่วยทำให้หัวใจสูบฉีดได้ดีนะคะส่วนเรื่องของ balance นะคะหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะช่วยทำให้เรื่องของการทรงตัวได้ดีในผู้ใหญ่จะได้ลดการหกล้มอันนี้ก็จำเป็นนะคะแล้วก็อันนี้เนาะที่สำคัญค่ะมีคนบอกว่าเอ๊ะกินโปรตีนอย่างเดียวได้ไหมจริงๆแล้วกินโปรตีนถ้าจะให้ดีต้องมีคาร์โบไฮเดรตร่วมไปด้วยนะคะเพื่อจะช่วยกระตุ้นคือเวลามีคาร์โบไฮเดรตเข้าไปมันจะมีอินซูลินแล้วอินซูลินจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเวลาที่เราออกกำลังกายเห็นไหมคะฟิตเนสมี24ชั่วโมงแต่ถ้ายังไม่ถึงฟิตเนสเราจะยังไม่ยอมเดินกันเนาะเราก็มีความสุขในการที่จะออกกำลังกายดูแลสุขภาพของหมานะคะแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะออกกำลังกายดีที่สุดพรุ่งนี้อันนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะขอให้ทำวันนี้ทำเลยเมื่อกี้รองอธิบดีก็บอกแล้วว่าเรื่องของเขาเรียกว่า physical activity ใช่ไหมคะน้อยที่สุดถ้าสมมุติว่าคนไข้มีปัญหาจริงๆแล้วบอกว่าออกกำลังกายไม่ได้ขอแค่ขยับตัวค่ะขยับตัวได้แค่นี้ก็ดีกับสุขภาพแล้วนะคะในส่วนของอีกนิดเดียวจะเป็นเรื่องของแคลเซียมกับวิตามินดีนะคะอันนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็กระดูกด้วยนะคะทุกท่านคงรู้อยู่แล้วแหละแคลเซียมนะคะก็จะมีอยู่ในนมใช่ไหมคะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยกุ้งนะคะเอากุ้งเอาปลามาทำกะปิก็จะมีนะคะในผักในงาในเต้าหู้ใช่ไหมคะทีนี้ในผักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผักใบเขียวเข้มๆนะคะที่จะมีเรื่องของแคลเซียมเยอะมีข้อเสียนิดเดียวค่ะถามว่าในผักแคลเซียมเยอะจริงแต่ว่าในผักอาจจะมีตัวบางอย่างที่จะทำให้การดูดซึมแคลเซียมลดลงชื่อว่าไฟเตตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปต้มอะค่ะหรือไปทำให้สุกอะค่ะมันก็จะทำให้ไฟเตตลดลงได้นิดหน่อยนะคะก็จะช่วยได้สองการที่จะช่วยทำให้แคลเซียมดูดซึมได้ดีจะต้องกินร่วมกับอาหารที่มีวิตามินดีหรือว่าต้องการแคลเซียมอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะตัวเลขนะคะขอโทษทีอันนี้เป็นวิตามินดีเนาะวิตามินดีได้มาจากที่ไหนวิตามินดีได้2ทางค่ะอันแรกคือเราสร้างเองผ่านผิวหนังนะคะตากแดดนะคะถามว่าตากเท่าไหร่ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาจากอังกฤษนะคะบอกว่าตากประมาณ 20-30 นาทีในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคือ10โมงถึงบ่าย2อาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งที่สำคัญเวลาตากแดดนะคะผิวเราจะต้องไม่มีเสื้อผ้าปิดผิวเราจะต้องไม่มีกันแดดไม่งั้นมันก็จะสร้างไม่ได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการสร้างฐานทางผิวหนังแล้วเนี่ยมันก็จะดูว่าถ้าผิวคล้ำกับผิวขาวผิวขาวเนี่ยจะสร้างได้ดีกว่าผิวคล้ำจะสร้างได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอันนี้มันมาจากอังกฤษเนาะผิวเราอ่ะก็คล้ำกว่าคนอังกฤษถามว่ามันต้องมากกว่านี้ไหมตอบไม่ได้นะคะยังไม่มีข้อมูลแต่โดยทั่วไปเราก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 นาที 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะนอกจากนี้จะเป็นเรื่องของอาหารเนาะอาหารจริงๆเราต้องบอกว่าน้อยมากเลยอะค่ะที่จะมีวิตามินดีนะคะที่มีจริงๆก็จะอยู่ในพวกที่เป็นปลานะคะโดยเฉพาะปลาที่เป็นเขาเรียกเป็น fatty fishมันจะอยู่ในไขมันแล้วก็จะอยู่ในเครื่องในของปลานะคะเหมือนกันเลยกับพวกโอเมก้า3อันเนี้ยปลาที่มันก็จะมีเยอะนิดนึงนะคะถ้าเป็นพืชก็จะเป็นพวกเห็ดสังเกตคือเห็ดเดี๋ยวนะคะจะให้ดูข้อมูลนิดหนึ่งอันนี้อุ๊ยขอโทษค่ะหายไปอันนี้ค่ะถ้าเป็นปลาเห็นไหมคะถ้าเกิดถามว่าจะกินให้ได้เพียงพอเพราะว่าเราต้องการวิตามินดีอยู่ที่ประมาณ600-800ถูกไหมคะถ้าเราจะกินแซลมอนเนี่ย
เอายกตัวอย่างเนาะแซลมอนที่พูดเนี่ยถ้าจะเห็นเขาจะเขียนว่าต่อ100กรัม100กรัมของแซลมอนคืออะไรคะ1ฝ่ามือนึกเข้าออกใช่ไหมคะ1ฝ่ามือถ้าแซลมอนมันแบนๆหน่อยก็อาจจะเป็น1ฝ่ามือบวก1ข้อนิ้วกินเท่านี้จะได้ละประมาณ600เห็นไหมคะแต่นั่นคือกินแซลมอนสดนะนั่นคือซาซิมินะแต่ถ้าสมมติแซลมอนเห็นไหมคะว่าถ้าเราเอามาอบหรือเราเอามาทอดวิตามินดีมันจะลดลงเพราะมันจะหายไปกับน้ำมันที่เราเอาไปทอดหรือมันจะหายไปแบบเหมือนกับน้ำมันมันร่วงออกไปอะค่ะเพราะวิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันก็จะลดลงถ้าเรากินแซลมอนสดหรือแซลมอนทอดเราก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณนะคะทีนี้พอเรามาดูในเห็ดหอมเห็ดหอมเนี่ยนึกภาพออกเนาะเห็ดหอมที่ตากแห้งเวลาที่เราตากแห้งตากแดดหรือว่าไปโดนรังสี UV พวกนี้มันก็จะมีวิตามินดีเกิดขึ้นนะคะประเด็น100กรัมของเห็ดหอมโคตรเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันตากแดดอะน้ำมันออกไปแล้วอะมันก็จะเหลือนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปแช่น้ำเนี่ยโอ้โหกินไม่ไหวถ้าเป็นเห็ดหอมสดนะคะถ้าใครที่เดินไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเห็นเนี่ยเห็ดหอมสดเนี่ยบางทีจะเรียกอีกชื่อนึงว่าคิตาเกะนะคะอันนี้เนาะก็จะปริมาณน้อยลงดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเราจะได้รับวิตามินดีเพียงพอจากอาหารเนี่ยโอกาสมันก็น้อยนะคะอีกทางหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้ซัพพลีเมนต์นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูก่อนเนาะถ้าสมมติเราไม่พอเราก็จะให้ซัพพลีเมนต์เรามาดูกันว่าแล้วในเมืองไทยเนี่ยเราขาดเยอะไหมนะคะถ้าเรามองในเรื่องของกระดูกและข้อวิตามินดีเนี่ยที่เพียงพอสำหรับเรื่องของกระดูกพรุนจะต้องมากกว่า30นาโนกรัม per ml นะคะซึ่งอันนี้ถามว่ามีไหมประมาณครึ่งเดียวเองทำไม่ถึงครึ่งด้วยที่มีเรายังขาดอยู่อะที่ไม่พออีกประมาณครึ่งหนึ่งคือ45%นะคะอันนี้คือทั่วไปเนาะทั้งหมดอันนี้เป็นการสำรวจเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วนะคะที่เจาะเลือดด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกไงนะคะมี room of improvement ใช่ไหมเราก็ต้องมี physical activity มี outdoor แล้วบวกลบว่าถ้าใครที่มีความเสี่ยงก็อาจจะต้องมาเช็คดูนิดนึงว่าเขาเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องกระดูกพรุนหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการซัพพลิเมนต์หรือมีการชดเชยให้เหมาะสมเนาะในส่วนของเรื่องของกล้ามเนื้ออันนี้จบไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปหาอาจารย์พีชอีกทีนึงพูดเรื่องสมองเสื่อมแล้วเราจะกลับมาที่สมองเสื่อมอีกทีนะคะสำหรับคำถามเท็กซ์พิมพ์มาก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงตอบให้ขอบคุณค่ะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ดารุณีวันนะครับวโรดมวิจิตรนะครับต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเราได้ทั้งเนื้อหาสาระและก็ความรู้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็ในเรื่องของโภชนาการนะครับก็จะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะนะครับที่จะมาถ่ายทอดให้กับพวกเรานะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอให้เวลาสัก5นาทีก่อนดีกว่าเนื่องในการที่จะถามตอบเนาะถามตอบนะครับถามตอบอาจารย์นะครับในช่วงแรกคือจะเป็นเรื่องของภาวะผะตกล้มนะครับแล้วก็มวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของโภชนาการนะครับใครมีข้อสงสัยนะครับหรือมีข้อซักถามกับอาจารย์2ท่านขอเรียนเชิญได้เลยนะครับในช่วงแรกนะครับที่อาจารย์บรรยายไปนะครับในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับขอเรียนเชิญเลยนะครับสามารถพิมพ์ข้อคำถามมาได้นะครับทางแชทนะครับหรือว่าเปิดไมค์ทักทายกันได้เลยนะครับจะได้เห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับให้เวลา5นาทีนะครับในการสอบถามอาจารย์ครับขออนุญาตตอบให้ก่อนได้ไหมคะขี้เกียจพิมพ์ได้ครับอาจารย์ได้ครับโอเคมีคนถามเรื่องอังกฤษอะค่ะพอดีต้องบอกว่าข้อมูลที่ได้อะค่ะมันจะเป็นการตากแดดในช่วงหน้าร้อนของอังกฤษนะคะเพราะว่าอังกฤษเองเนี่ยทุกคนเข้าใจเนาะว่ามันจะมีฝนเยอะมันจะมีหน้าหนาวอะไรเงี้ยตัวเลขที่บอกว่าสามารถจะเพิ่มวิตามินดีได้อะค่ะคือเอาอาสาสมัครไปตากแดดในช่วงหน้าร้อนนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2มีคนถามว่ามีข้อมูลในเมืองไทยไหมมีค่ะอาจารย์ณัฐฐาค่ะรัชตนาวินนะคะทำอยู่ที่รามาธิบดีอาจารย์ให้ resident skin ค่ะไปตากแดดนะคะช่วงเวลาประมาณ10โมงถึงเที่ยงนะคะโดยที่สวมหมวกนะคะใส่แว่นกันแดดแล้วก็ทากันแดดเพราะว่าสกินเนาะหมอสกินก็กลัวฝ้าใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นใส่กระโปรงสั้นเพื่อที่จะ expose กับส่วนของ UV นะคะตากอยู่ประมาณสัก 15-30 นาทีนี่แหละค่ะอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระดับวิตามินดีไม่ได้เพิ่มมากนะคะในเลือดนะอีกอันนึงที่เป็นงานวิจัยที่ทำในเกาหลีก็เอาเด็กวัยรุ่นนะคะก็คือเป็นอดัลต์เนี่ยนะคะไปตากแดดเหมือนกันทำคล้ายๆกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิตามินดีสูงขึ้นจริงแต่ไม่สามารถจะ correctวิตามินดีที่ขาดได้ยกตัวอย่างนะถ้าเราขาดวิตามินดีอยู่เนี่ยการตากแดดแค่นี้
ไม่ทำให้ระดับวิตามินดีของเราเนี่ยเพิ่มจนกระทั่งอยู่ในระดับปกติได้แต่ถามว่าหลังตากแดดแล้วระดับวิตามินดีขึ้นไหมตอบว่าขึ้นค่ะคนะคะครับขอบคุณครับมีข้อคำถามไหมครับสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่จะเอาไปตากแดดต้องระวังเรื่องของมะเร็งผิวหนังด้วยนะคะอ๋อครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราเจอได้บ่อยๆค่ะก็พยายามเลี่ยงแดดจัดๆสักนิดนึงอะค่ะอาจารย์ครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคือไอ้เครื่องมือที่วัดแรงบีบมือเนี่ยซื้อได้ที่ไหนฮะอ๋อมีขายเลยค่ะช้อปปี้อะไรก็มีค่ะเขาเรียกแฮนด์กริปไดนาโมมิเตอร์อะค่ะครับเพิ่งสั่งไปค่ะถ้าสมมุติว่าสนใจเดี๋ยวคือถ้าจะเอาไปทำวิจัยนะคะเพิ่งพอดีเองเพิ่งสั่งทำวิจัยติดต่อมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้ราคาที่เขาส่งมาให้แต่ถ้าสมมติว่าเวลาที่เราไปดูในกรณีของซื้อช้อปปี้มีนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของสแตนดาร์ดนิดนึงครับครับอาจารย์แล้วค่าสแตนดาร์ดแฮนด์กริปเนี่ยเท่าไหร่อะถือว่ามีซาร์โคพีเนียตามเพศตามอายุรู้สึกเท่าไหร่นะพีชของผู้หญิงกับผู้ชาย20 30จะไม่เท่ากันค่ะในสไลด์จะบอกตัวเลขไว้แล้วนะคะครับครับขอบคุณครับอาจารย์คะขออนุญาตสอบถามค่ะผู้สูงอายุที่กินวิตามินดีอาหารเสริมเป็นวิตามินดี3วันละ 5,000 IU เนี่ยเยอะไปไหมคะโอเคมันอยู่ที่อย่างนี้นะคะเวลาที่เราจะทานเนี่ยโดยทั่วไปเราจะพูดตัวเลขว่าเราต้องการเท่านี้ IU เนาะแต่ว่าการตอบสนองในร่างกายของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเนาะถ้าคนอ้วนนะคะเวลาที่เรากินวิตามินดีเข้าไปเนี่ยเราคิดว่าตามโดสแค่เนี้ยควรจะพอละแต่ยังไม่พอคำแนะนำคือจริงๆควรจะต้องมีการเจาะระดับวิตามินดีเพื่อเช็คว่าพอแล้วหรือยังนะคะอันที่สองคือถามว่าระดับวิตามินดีกินมากไปแล้วมันจะเกิดท็อกซิกหรือมันจะเกิดอันตรายไหมอันนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างน้อยนะคะแล้วอันตรายที่เกิดขึ้นกับวิตามินดีถ้าเกิดกินเยอะจริงๆอันนั้นคือต้องแบบเป็นแสนยูนิตอะค่ะนะคะ5,000 ถามว่าเยอะไปไหมถ้าคนคนนั้นไม่ได้อ้วนมากเนาะแล้วให้ไปเนี่ยช่วงแรกอาจจะขึ้นเร็วค่ะแล้วติดตามก็ได้ค่ะถ้าสมมติ 2-3 เดือนหลังจากที่ให้ไปถ้าสมมติมันโอเคแล้วเขากลับมากินได้ดีขึ้นแล้วมีแนวโน้มสูงขึ้นเราก็ลดลงได้ค่ะโดยทั่วไปก็แนะนำอยู่ที่ประมาณ 1,000-2,000 นะคะไม่ได้แบบว่าต้องเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าในคนที่ต่ำมากๆบางทีก็เคยให้ถึง 5,000 เหมือนกันค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกว่าในโรงพยาบาลที่เบิกได้เรามี D2 นะคะเราไม่มี D3 D3 เนี่ยจะซื้อเป็น over the counter ถามว่าความแตกต่างของ D2 กับ D3 D2 D3 เนี่ยเวลาให้ขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าถ้าระดับเวลาขึ้นเนี่ย D3 ขึ้นเร็วกว่าอันนี้นะมีคนถามตอบตรงนี้เลยแล้วกันนะคะโยเกิร์ตสำหรับผู้สูงอายุดีไหมถ้าชอบดีค่ะจะช่วยในกรณีของคนที่ดื่มนมไม่ได้มีปัญหาเรื่องของ lactose intolerance กินนมแล้วท้องเสียกินโยเกิร์ตได้นะคะเพราะว่าแบคทีเรียในโยเกิร์ตเขาเรียกว่ามันจัดการกินน้ำตาลในนมไปแล้วโปรตีนสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุควรเป็นแบบไหนไม่แน่ใจสำหรับคำถามหาว่าคำว่าโปรตีนสำเร็จรูปคืออะไรจริงๆเนี่ยต้องถามว่าเวลาที่เราจะกินอะระหว่างเป็นผงกับเป็นอาหารอะถามตัวเองเลยว่าอยากกินแบบไหนมากกว่ากันถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีหรือเป็นตัวเองนะคะอยากกินอาหารที่อร่อยมากกว่าที่จะกินเป็นผงหรือเป็นเม็ดแต่ถ้าในกรณีที่เขากินไม่ได้แล้วจริงๆเราค่อยมาว่ากันเนาะแพนเบสกินได้ค่ะแพนเบสเดี๋ยวจะพูดทีหลังนะคะเรื่องของสมองเสื่อมเดี๋ยวจะมีแพนเบสค่ะขออนุญาตตอบทีหลังนะคะคำนวณสำหรับผู้ป่วยติดเตียงคำนวณไม่ได้ใช้เป็น ideal body weight เลยค่ะดูส่วนสูงค่ะหรือไม่ก็วัดเป็น arm span ค่ะให้เขากางแขนนะคะแล้วก็วัดจับปลายแขนนึงไปอีกแขนนึงมันจะเท่ากับส่วนสูงแล้วเอาอันนั้นถ้าเป็นผู้ชายลบ100ผู้หญิงลบ105แล้วเอามาคำนวณโปรตีนค่ะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังควรได้รับโปรตีนเท่าไหร่ยกเว้นคนไข้ที่มีไตเสื่อมระยะที่4นะคะแล้วยังไม่ฟอกเลือดที่เราจะลดโปรตีนคนไข้โดยทั่วไปยังต้องการโปรตีนค่ะเวโปรตีนจะเกิดประโยชน์ไหมเวโปรตีนคือโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะกินอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเวนะคะกินแคลเซียมวิตามินดียังไงไม่ให้ท้องผูกวิตามินดีไม่ได้ทำให้ท้องผูกอันที่ท้องผูกคือแคลเซียมนะคะแคลเซียมที่ท้องผูกคือแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นรูปอาหารได้โอเคนะคะแล้วก็ในบางยี่ห้อของแคลเซียมมันจะเติมแมกนีเซียมลงไปเพื่อช่วยลดอาการท้องผูกนะคะการให้วิตามินดีรูปยาเสริมกับการยืนตากแดดอันไหนมีประโยชน์กับโภชนาการมากกว่ากัน
เอาเป็นว่าถ้ากินเนี่ยระดับวิตามินดีขึ้นเร็วกว่าเวลาตากแดดต้องระวังนิดนึงบางคนแพ้แดดเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะหรือเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งอย่างที่อาจารย์พีชบอกนะคะเพราะฉะนั้นบางคนจะไม่ได้นะคะตอบหมดแล้วค่ะคอลลาเจนคอลลาเจนโอเคคอลลาเจนเป็นส่วนของโปรตีนนะคะประเด็นคืองี้ค่ะคอลลาเจนเนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะมีการย่อยสลายคอลลาเจนก่อนเนาะคอลลาเจนมีอยู่ 2-3 รูปแบบนะคะถ้าคอลลาเจนที่มันเป็นเกาะกันยาวๆเราเรียกเป็นเพปไทด์นะคะอันนี้มันจะต้องย่อยก่อนให้มันเป็นตัวเล็กๆมันถึงจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้อันนี้นะถ้าคอลลาเจนอันนั้นเป็นโมเลกุลเล็กๆอยู่แล้ว 2-3 โมเลกุลอยู่แล้วมันจะดูดซึมได้เลยนะคะทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บมันเหมือนเป็นวัตถุดิบในการเอาไปสร้างคำถามกินคอลลาเจนแล้วสร้างคอลลาเจนไหมไม่ใช่ค่ะกินคอลลาเจนแล้วร่างกายจะเป็นคนกำหนดว่าจะไปสร้างคอลลาเจนหรือจะไปสร้างอะไรเข้าใจใช่ไหมคะอย่างเช่นนะคะเรามีโรงงานอยู่โรงงานเราเนี่ยจะสร้างเก้าอี้เป็นโรงงานไม้สร้างเก้าอี้ไม้แล้วเราก็มีวัตถุดิบก็คือเป็นไม้เข้าไปเนาะตอนนี้น้ำท่วมอะค่ะเราคงไม่สร้างไม้ไม่สร้างเก้าอี้แต่เราจะไปสร้างเรือแทนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ร่างกายมีการบาดเจ็บร่างกายไม่สบายร่างกายเจ็บป่วยตัวร่างกายเนี่ยจะเป็นคนกำหนดว่าตอนนี้โปรตีนที่สร้างเนี่ยจะเอาไปต่อสู้กับเชื้อโรคก่อนเขาก็จะไม่ออกมาเป็นคอลลาเจนนะคะอันที่สองคือสมมติถ้าตอนนี้ร่างกายบาดเจ็บกล้ามเนื้อไม่มีแรงสิ่งที่เขาจะทำก็คือคอลลาเจนที่กินเข้าไปอะมันก็อาจจะเอาไปสร้างเสริมในส่วนของโปรตีนคอลลาเจนกินเสริมจะมีประโยชน์มากถ้าคนคนนั้นกินโปรตีนไม่เพียงพอแต่ต้องบอกนะคะว่าคอลลาเจนไม่ใช่กรดอะมิโนแอซิดที่ครบถ้วนไม่ใช่โปรตีนชั้นดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าส่วนตัวนะไม่ได้คิดว่าจะได้ประโยชน์จากตัวคอลลาเจนคิดว่าถ้าสมมติกินโปรตีนเพียงพออันนี้ก็น่าจะโอเคกว่าแล้วก็ออกกำลังกายค่ะว้าวคำถามเยอะมากเลยอ่ะจะให้ตอบต่อจนจบไหมหรือว่าจะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจดคำถามไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราค่อยไปคุยกันถ้าเกิดมีเวลาเหลือในช่วงท้ายได้ค่ะ